มิสเตอร์เคสตูโอภูมิใจเสนอสตรีทชิงตำรวจเดือดล่าล้างเดนหนังในปี2008ครับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับทอมเจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิสที่รักความยุติธรรมเอามากๆชอบดื่มเหล้าในขณะปฏิบัติงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานถึงบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรุนแรงและผิดกฎการเป็นตำรวจก็ตามโดยเขากำลังสืบเรื่องฝาแฝดที่หายตัวไปที่เป็นข่าวดังไปทั่วเมืองทอมสงสัยแก๊งเกาหลีที่อยู่ในเมืองเขาจึงปลอมตัวเป็นพวกค้าอาวุธให้กับพวกแก๊งนี้พวกเขาได้นัดคุยการซื้อขายปืนกันจนพวกเขาได้มาคุยกันพวกแก๊งเกาหลีอยากจะได้ปืนกลมือแต่ทอมกลับเอาปืนกลที่ใช้ติดกับรถและเป็นรุ่นเก่ามาขายให้พวกมันพวกเกาหลีจึงไม่พอใจจึงได้กระทืบทอมและขโมยรถของเขาไปด้วยและนี่คือแผนการของทอมให้พวกมันเอารถไปที่ซ่อนตัวเพื่อตามรถจนไปเจอบ้านพักของพวกมันทอมเตรียมตัวเพื่อจะบุกเดี่ยวทอมเปิดประตูหน้าจัดการยิงคนที่นั่งบนโต๊ะเสร็จไปหนึ่งและคนในห้องน้ำอีกหนึ่งอีกคนก็โผล่มาพร้อมกับปืนลูกซองยิงทอมไปหนึ่งนัดโชคดีที่เขาใส่เสื้อกันกระสุนทอมตลบหลังจัดการไปอีกหนึ่งและอีกคนชายแก่ถือปืนออกมายิงทอมแต่เขาก็สามารถจัดการได้ไปอีกหนึ่งจนสุดท้ายแล้วก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดตอนนี้ทอมเริ่มจัดฉากว่าเขามาในบ้านแต่ถูกพวกมันยิงก่อนจึงต้องจัดการยิงพวกมันเพื่อป้องกันตัวเองและเขาก็ได้เดินไปดูในห้องนอนก็ได้เจอกับพวกเด็กแฝดที่ตำรวจตามหากันไปทั่วเมืองพวกเธอปลอดภัยดีจนตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนี่คือผู้กองแจ็คหัวหน้าของทอมที่คอยแก้ต่างให้กับลูกน้องเมื่อลูกน้องทำผิดเขาได้เข้าไปดูสถานการณ์ในบ้านซานโทสตำรวจที่อยู่ในหน่วยของทอมและเป็นลูกน้องของผู้กองแจ็คแคนดี้ตำรวจที่อยู่ในหน่วยของทอมเหมือนกันพอผู้กองมาถึงห้องก็ไล่พวกที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อเขาจะได้คุยกับทอมเขาภาคภูมิใจในตัวทอมที่สามารถตามหาเด็กแฝดได้และนี่คือผลงานของทอมแต่ผู้กองแจ็คก็ได้ผลงานจากเรื่องนี้เหมือนกันเขาจึงชอบในตัวของทอมเป็นพิเศษทอมจึงออกมาจากบ้านส่วนผู้กองแจ็คจะให้ข้อมูลกับนักข่าวเองวอชิงตันคู่หูตำรวจเก่าของทอมเดินเข้ามาหาเขาเพื่อแสดงความยินดีที่สามารถหาตัวคู่แฝดได้แต่วอชิงตันไม่เห็นด้วยในการฆ่าพวกมันทั้งคู่จึงมีปากเสียงกันจนเกือบจะมีเรื่องผู้กองแจ็คจึงเข้ามาห้ามไว้ก่อนตัดฉากมายังโรงพยาบาลทอมต้องเข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่ถูกยิงจนได้มาเจอผู้กองเจมตำรวจที่ตรวจสอบตำรวจกันเองที่สงสัยในหน่วยของผู้กองแจ็คที่อาจทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่ผู้กองเจมคิดว่าทอมน่าจะไม่รู้เรื่องเขาจึงอยากให้ทอมช่วยสืบหาว่าผู้กองแจ็คมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ทอมก็ต้องปฏิเสธไปเพราะเขามั่นใจในตัวผู้กองแจ็คหลังจากพูดคุยกันเสร็จผู้กองเจมก็เดินจากไปและนี่คือเกตพยาบาลสาวที่เป็นแฟนของทอมวันต่อมาทอมก็ถูกสอบสวนถึงเรื่องการฆ่าของแก๊งเกาหลีและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทำไมต้องจัดการฆ่าพวกมันให้ตำรวจสอบสวนได้ฟังทั้งหมดหลังจากสอบสวนเสร็จทอมก็ได้ไปดื่มฉลองกันกับผู้กองแจ็คจากผลงานของทอมทำให้ผู้กองแจ็คกำลังจะถูกเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาในกรมตำรวจทอมจึงเล่าเรื่องของผู้กองเจมที่ได้มาคุยกับเขาให้ผู้กองแจ็คฟังว่าทำไมเขาจึงต้องสอบสวนพวกเราด้วยซานโทสจึงบอกไปว่าเป็นเพราะวอชิงตันคู่หูเก่าของทอมเขาให้ข้อมูลของทอมไปกับผู้กองเจมก่อนหน้านี้วอชิงตันก็เคยยืนหน่วยของผู้กองแจ็คเหมือนกันแต่ผู้กองแจ็คก็ไล่เขาออกจากหน่วยไปผู้กองแจ็คจึงสั่งให้ทอมอยู่ห่างจากวอชิงตันห้ามมีเรื่องกับเขาด้วยเด็ดขาดแต่ทอมไม่ฟังเขาติดตามวอชิงตันจนไปถึงร้านสะดวกซื้อวอชิงตันเดินเข้าไปในร้านทอมเดินตามเข้าไปเพื่อเขาไปคุยกับเขาแต่ขณะนั้นเองก็มีรถเข้ามาในร้านมีชาย2คนปิดหน้าปิดตาทอมสงสัยจึงรีบวิ่งเข้าไปหาวอชิงตันเพื่อบอกกับเขาว่ามีพวกโจรกำลังจะบุกเข้ามาปล้นในร้านแต่วอชิงตันคิดว่าทอมจะเข้ามาทำร้ายเขาจึงต่อสู้กับทอมทอมก็ได้อธิบายว่ามีโจร2คนกำลังจะเข้ามาในร้านขณะนั้นเองโจร2คนก็เข้ามาในร้านพร้อมกับปืนพวกมันรัวปืนใส่คนที่เคาน์เตอร์แบบไม่ลังเลและเดินตรงมาหาพวกทอมทอมจึงยิงแล้วแอบหลบด้านหลังแต่ลูกปืนของทอมก็พาไปโดนไหล่ขวาของวอชิงตันจนพวกมันมาถึงตัววอชิงตันพวกมันรัวปืนใส่เขาแบบไม่ยั้ง
หลังจากนั้นพวกมันก็เดินจากไปแสดงว่าเป้าหมายของพวกมันไม่ได้มาปล้นแต่มาฆ่าวอชิงตันโดยตรงวอชิงตันอาการสาหัสมากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รอดผู้กองแจ็คก็มาถึงที่เกิดเหตุและพาตัวทอมไปดูกล้องวงจรปิดในร้านเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างผู้กองแจ็คจึงบอกกับทอมไปว่าถ้าพวกตำรวจเห็นเหตุการณ์นี้เขาจะสงสัยในตัวทอมเขาอาจจะคิดว่าทอมจ้างพวกอันธพาลมายิงวอชิงตันทิ้งก็ได้เพราะวอชิงตันให้ข้อมูลทอมกับผู้กองเจมส์แต่ทอมจะฉากมาอยู่ที่นี่เองทอมอาจจะติดคุกได้แต่ทอมก็ปฏิเสธเขามาที่นี่เพื่อที่จะมาคุยกับวอชิงตันเท่านั้นผู้กองแจ็คจึงยึดปืนของทอมไปและให้ทอมตัดสินใจว่าแผ่นบันทึกกล้องวงจรปิดนี้ทอมควรจะเก็บไว้หรือควรเอาไปให้ตำรวจดูทอมจึงตัดสินใจเก็บไว้กับตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยผู้กองแจ็คจึงแก้ต่างให้ทอมจนเขารอจัดการเป็นผู้ต้องสงสัยได้แต่ทอมก็ต้องย้ายไปทำที่แผนกอื่นก่อนเพื่อรอให้เรื่องเงียบกว่านี้แล้วเขาค่อยกลับมาหน่วยเดิมเขาโดนย้ายมาทำงานหน้าโต๊ะรับร้องเรียนเรื่องจากประชาชนทอมต้องรับร้องเรียนเรื่องมากมายจากประชาชนจนเขาเริ่มเบื่อผู้กองเจมจึงเข้ามาหาทอมผู้กองเจมชวนไปกินข้าวกลางวันเพื่อคุยถึงเรื่องวอชิงตันผู้กองเจมสัมภาษณ์ทอมในเหตุการณ์ยิงวอชิงตันผู้กองจึงยิงคำถามไปว่ามือปืน3คนใช่ไหมเพราะมีลูกกระสุนปืนที่ตัววอชิงตัน3แบบทำให้ทอมตกใจและผู้กองได้ยิงคำถามถึงเรื่องวิดีโอกล้องวงจรปิดหายไปไหนแต่ทอมก็ตอบปฏิเสธไปเขาไม่รู้เรื่องวิดีโอทุกครั้งที่ทอมทำอะไรสกปรกผู้กองแจ็คจะตามคอยเช็ดให้ตลอดตอนนี้ไม่มีแล้วผู้กองเจมจะจัดการผู้กองแจ็คให้ได้หลังจากพูดคุยกันเสร็จทางคู่ก็ได้แยกย้ายกันทอมจึงเข้าไปบอกผู้กองแจ็คจนทำให้เขาต้องหัวเสียและเดินเข้าไปหาผู้กองเจมไม่ให้มายุ่งกับทอมอีกต่อไปห้ามยุ่งโรดิดขาดแต่ผู้กองเจมจะไม่หยุดเขาจะตามสืบให้ได้ว่าผู้กองแจ็คทำเรื่องผิดกฎหมายอะไรอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปงานศพของวอชิงตันและนี่คือเมียของวอชิงตันเธอต้องเสียใจกับสามีที่จากไปโดยตลอดกาลทอมจึงเข้าไปหาคนที่สืบคดีวอชิงตันเขาชื่อดิทแคนนายตำรวจที่ดีและรักษากฎหมายอย่างถูกต้องทอมจึงเข้าไปถามเขาว่ามีรายงานเรื่องอาวุธปืนมีเก็บแบบในตัวของวอชิงตันแต่ดิทแคนบอกไปว่าลูกกระสุนยังอยู่ที่หน่วยชันสูตรทอมจึงถามเขาไปว่าลูกกระสุนปืนมีกี่แบบกันแน่ที่ตัววอชิงตันแต่ดิสแคนไม่ตอบทอมจึงเดินจากไปและตรงไปยังห้องชันสูตรศพเพื่อหาลูกกระสุน10นัดจากปืน45มิลลิเมตรอีก7นัดจากปืน9มิลลิเมตรและอีก1นัดสุดท้ายจากจุด38ยิงไหล่ของเขาจนทะลุดิสแคนจึงเดินเข้ามาหาเพื่อมาให้ทอมได้กระสุนปืนไปทอมจึงเดินเข้าไปคุยกับดิสแคนเรื่องคดีถึงไหนแล้วแต่ดิสแคนไม่อยากให้ทอมเข้ามายุ่งกับคดีนี้จนดิสแคนได้รับโทรศัพท์และได้ข้อมูลจากแล็บพบว่าน้ำลายที่ก้นบุหรี่และผ้าพันคอที่ตกนอกร้านเป็นของฟีมอนและโค้ดตอนนี้ได้ชื่อของคนร้ายมาแล้วทอมจะตามจับพวกนี้กับดิสแคนด้วยเขาจึงเอาข้อมูลและลายชื่อของฟีมอนและโค้ดไปคุยกับคนในทีมพวกเขารู้ว่ามันคือใครก่อนหน้านี้พวกมันจับเด็กสาวไปข่มขืนแล้วพวกมันโดนจับแต่ก็มีคนปล่อยตัวมันไปเพราะมีคนอ้างละเมิดสิทธิพลเมืองคนที่ปล่อยมันไปนั้นคือวอชิงตันแต่พวกเขากลับไม่ตามจับพวกมันให้เหตุผลมาว่าเดี๋ยวพวกมันก็ฆ่ากันเองไม่ต้องไปสนใจทอมจึงเข้าไปหาผู้กองแจ็คเพื่อไฟเขียวให้เขาจัดการพวกที่ฆ่าวอชิงตันทอมจะฆ่าพวกมันเองแต่ผู้กองแจ็คไม่ยอมมันเสี่ยงเกินไปผู้กองเจมส์อาจจะตามเล่นงานพวกเราก็ได้เขาจึงสั่งให้ทอมห้ามยุ่งกับคดีนี้เด็ดขาดวันต่อมาทอมได้เข้าไปคุยกับดิสแคนโดยดิสแคนให้ข้อมูลมาว่าวอชิงตันรับสินบนและเซ็นเอายาออกจากกรมตำรวจเพื่อไปขายพวกที่มาฆ่าเขาน่าจะมีเรื่องผิดใจกันในเรื่องธุรกิจเขาจึงถูกฆ่าตายดิสแคนและทอมจึงร่วมมือกันออกตามล่าคนที่ฆ่าวอชิงตันพวกเขาจึงไปหาสืบที่อยู่เก่าของฟีมอนและโค้ดแต่ก็ไม่มีใครอยู่ทอมจึงเดินเข้าไปหากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บ้านตรงข้ามแต่มีหนึ่งคนที่วิ่งหนีพวกเขาดิสแคนจึงวิ่งไล่ตามมันจนมันพาท่าตกจากหลังคาโดนลวดหนามเกี่ยวทอมจึงเข้าไปถามหาฟีมอนและโค้ดมันอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่รู้จักเขาจึงบอกให้ไปถามคนที่ชื่อกิลแถวฟอร์ตี้มันรู้จักทุกเรื่องทอมและดิสแคนจึงตรงไปบ้านกิลและบุกเข้าไปจับตัวเขาถามหาคนที่ชื่อฟีมอนและโค้ดมันอยู่ที่ไหน
กิลรู้จักมันแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนพวกเดียวที่รู้จักมันว่าอยู่ที่ไหนนั่นก็คือพวกที่อยู่ในคุกพวกที่มีอิทธิพลสูงทอมจึงยัดกิลเข้าไปในคุกแล้วให้เขาตามสืบว่าพวกมันอยู่ที่ไหนวันต่อมาทอมก็มาทำงานตามปกติจนแคนดี้เอากระสุน1 นัดจากศพของวอชิงตันมาให้ทอมนี่เป็นกระสุนปืนของทอมที่เขาพลาดไปยิงโดนวอชิงตันก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตายหลังจากนั้นกิลที่อยู่ในคุกก็โทรมาหาทอมบอกชื่อคนที่เป็นหัวหน้าเก่าของพวกมันเขาชื่อสคิปเปอร์มันอาจจะรู้เรื่องที่อยู่ของฟรีมอนและโคดก็ได้ทอมและดิดแคนจึงออกตามหาตัวของสคิปเปอร์จนเจอและบังคับให้เขาพาไปหาตัวของฟรีมอนและโคดพวกเขาได้ไปถึงบ้านหลังเล็กที่อยู่บนเขาพอเข้าไปถึงในบ้านก็เจอรอยเลือดหยดเป็นทางจนสุดท้ายแล้วก็เจอศพของพวกมันโดนฝังอยู่หลังบ้านทั้ง2 คนดูจากสภาพศพแล้วน่าจะโดนฆ่าตายมานานแล้วดิดแคนจึงไม่เชื่อว่าพวกมันจะเป็นคนฆ่าวอชิงตันตอนนี้ทั้งคู่เชื่อว่ามีคนตัดและโคดและเอา DNA ของเขาไปจัดฉากที่ร้านทอมจึงเดินไปหาสคิปเปอร์แล้วแกล้งบอกสคิปเปอร์ว่าถ้าฟีมอนและโคดโทรมาเขาขอนัดเจอพวกมันเพื่อพูดคุยถึงเรื่องธุรกิจยาหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับบ้านไปพักผ่อนทอมต้องมานั่งดูวีดีโอกล้องวงจรปิดที่ร้านที่ตอนวอชิงตันถูกฆ่าตายจนนิดแคนโทรมาบอกว่าสคิปเปอร์นัดเจอพวกมันได้ในคืนนี้ก่อนที่ทอมจะไปทอมแวะไปหาเมียของวอชิงตันเพื่อเอาวิดีโอกล้องวงจรปิดที่ร้านไปให้เธออยากให้เธอเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอะไรได้บ้างหลังจากนั้นทอมและดิดแคนก็เตรียมอาวุธปืนเพื่อไปเจอพวกมันโดยสคิปเปอร์จะพาพวกเขาไปพวกเขาจะแอบอ้างว่าเป็นตำรวจมือสกปรกอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับยากับพวกมันพอเข้ามาถึงห้องพวกเขาก็ได้พูดคุยกันนั่งคุยกันได้สักพักก็มี1 คนพูดขึ้นมาว่าเขาจำหน้าทอมได้ในวันที่พวกเขาไปฆ่าวอชิงตันตอนนี้รู้แล้วว่าคนที่ฆ่าวอชิงตันคือพวกมันหลังจากนั้นพวกมันชักปืนออกมายิงใส่คอของดิดแคนจนเขาล้มลงไปทอมจึงยิงปะทะกับพวกมันสคิปเปอร์โดนยิงตายสุดท้ายแล้วทอมก็สามารถจัดการพวกมันได้ส่วนดิดแคนก็ขาดใจตายในที่สุดทอมจึงออกมาที่นั่นเพื่อไปหาเกตแฟนพยาบาลขณะที่ทำแผลที่ทอมโดนยิงที่แขนก็มีข่าวถึงเขานักข่าวรายงานว่าทอมถูกตามล่าสืบเนื่องมาจากเขาฆ่าผู้ช่วยนายอำเภอนอกเครื่องแบบ2 คนและตำรวจ1 คนแสดงว่าพวกมันคือผู้ช่วยนายอำเภอที่ทำงานสกปรกตอนนี้ทอมถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้ช่วยไปแล้วซานโทสและเดมิลจึงบุกเข้ามาเพื่อจับตัวทอมไปทั้งคู่ได้พาทอมไปสถานที่แห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่สถานีตำรวจขนาดขับรถไปนั้นซานโทสและเดมิลก็ได้บอกกับทอมทุกอย่างก่อนที่เขาจะตายซานโทสกับเดมิลเป็นคนฆ่าฟีมอนและโคดเองเขาจะฉากว่าพวกมันเป็นคนฆ่าวอชิงตันทอมจึงถามไปว่าใครเป็นคนเซ็นรับยาออกมาจากสถานีตำรวจซานโทสเป็นคนเซ็นออกมาเขาจัดการเอาไปขายเพื่อหาเงินทอมไม่เชื่อว่าซานโทสจะสามารถทำคนเดียวได้ต้องมีตำรวจบิ๊กช่วยหนุนหลังเขาอยู่แน่ๆทอมคิดไปคิดมาและเขาก็คิดออกว่าผู้กองแจ็คต้องเป็นคนบงการแน่นอนทอมผิดหวังกับเขาเอามากๆมันเป็นแผนการผู้กองแจ็คมาโดยตลอดการใส่ร้ายวอชิงตันเพราะวอชิงตันรู้ข้อมูลของผู้กองแจ็คและเขาสั่งฆ่าวอชิงตันทอมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเรื่องวอชิงตันซานโทสและเดมิลจะพาเขาไปยังบ้านของฟรีมอนต์และโคดเพื่อฆ่าทอมทิ้งที่นั่นจนมาถึงที่บ้านทอมได้ขาหนีไปยังหลุมศพแล้วเข้าไปในหลุมเดมิลเดินตามมาส่วนซานโทสเดินเข้าไปในบ้านปล่อยให้เดมิลจัดการทอมทอมใช้พั่วตีที่หัวของเดมิลจนเขาตายคาที่แล้วหยิบปืนยิงซานโทสจนเขาตายตัดฉากมายังบ้านของวอชิงตันแคนดี้ก็เข้ามาทำร้ายเมียของวอชิงตันเพื่อหาซีดีกล้องวงจรปิดที่ร้านเพราะจะเป็นหลักฐานของคนร้าย2 คนได้ทอมก็บุกเข้ามาจัดการหักแขนของแคนดี้จัดการจับเขายัดใส่ท้ายรถแล้วทอมก็ตรงไปหาผู้กองแจ็คเข้าไปในบ้านของผู้กองแจ็คแล้วทำทีว่าไม่รู้เรื่องของเขาทอมได้บอกไปว่าเขาฆ่าซานโทสและเดมิลไปแล้วเพราะพวกมันจะฆ่าทอมทอมจึงขอให้ผู้กองแจ็คจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยผู้กองแจ็คจึงส่งข้อความไปหาแคนดี้ว่าทอมอยู่ที่นี่ให้มาฆ่าเขาซะแต่โทรศัพท์อยู่กับตัวของทอมเขาหยิบขึ้นมาก็เห็นข้อความตอนนี้ทอมเชื่อ 100% ว่าผู้กองแจ็คเป็นคนบงการทั้งหมดพวกเขาจึงทะเลาะกันผู้กองแจ็คพยายามอธิบายเพื่อให้ทอมมาอยู่ข้างเขาแต่ทอมไม่เขาจะจับตัวผู้กองแจ็คจนทั้งคู่ต่อสู้กัน
ทอมก็สามารถจับผู้กองแจ็คใส่กุญแจมือไว้ได้แจ็คจึงเสนอเงินให้ทอมเงินทั้งหมดเงินผิดกฎหมายที่อยู่ในกำแพงห้องทั้งหมดทอมจึงเข้าไปพังผนังห้องก็เจอกับเงินจำนวนมากทอมไม่ยอมรับจะจับตัวผู้กองแจ็คเข้าคุกแต่ทอมก็เปลี่ยนใจถ้าเขาโดนจับเข้าคุกเขาอาจจะรอดมาได้เพราะมีคนใหญ่คนโตดูแลเขาอยู่แล้วทอมกับเกตอาจจะเป็นอันตรายได้ทอมไม่มีทางเลือกเขาจัดการยิงผู้กองแจ็คจะได้จบเรื่องหลังจากนั้นทอมก็โทรหาผู้กองเจมเพื่อให้เขามาช่วยและรายงานเขาทุกอย่างผู้กองเจมจะจัดฉากว่าเพื่อนของแจ็คเขามาทวงเงินแล้วพวกมันก็ฆ่าแจ็คตายเพื่อเงินพวกนั้นทอมก็เข้าใจเลยว่าทุกอย่างที่เขาทำเป็นแผนของผู้กองเจมให้พวกเราฆ่ากันเองแล้วทอมจะได้ตาสว่างสักทีก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังสตีฟคิงตำรวจเดือดล่าล้างเดนหนังในปี2008ครับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ